ีช่วงเวลาที่ขี้เกียจไหมทำยังไงให้ไม่อยู่กับความรู้สึกนั้นๆบอกเลยนะคะขี้เกียจทุกวันขี้เกียจบ่อยมากแต่ว่าหน้าที่อ่ะทุกคนมันเป็นหน้าที่อ่ะนึกออกไหมเราก็ต้องทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามองจุดที่เราชอบอ่ะอย่างเช่นแบบบางทีเราก็แบบวันนี้เราก็จะแบบไปช่วยเหลือคนนะอ่ะโลกสวยหนึ่งอ่ะแต่ว่าแบบบางวันก็แบบตื่นมาเดี๋ยวไปแบบสั่งกาแฟอะไรเงี้ยแบบจุดเล็กๆที่ทำให้เรามีอินสปิเรชันในการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอย่างที่สามคือเราอ่ะเคยได้ยินคนบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็คือจะทำแม้ในวันที่แบบไม่ได้มีแพชชั่นอะคือมีวินัยกับตัวเองถึงแม้ไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้รู้สึกอยากทำแต่ในเมื่อเขาที่จะเลือกทำสิ่งนั้นแล้วเขาก็จะแบบมีวินัยกับสิ่งนั้นนะคะ